สอยสอยสอยคอมเมดี้น้องตั้งสอยนกแต่แต่บินผ่านใบไผ่แล้วจังดังและกระดิ่งเราเองผู้ลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลขสองถึงไม่ได้เปลี่ยนประธานนักเรียนและกระดิ่งเราเองเรียนทั้งผู้ลงหมายและสื่อทุกท่านและสวัสดีพี่น้องชาวสังขารทุกคนนะครับกับผมนายสันติพงศ์หรือไทยผู้ลงสมัครประธานนักเรียนหมายเลขสองการลงสมัครประธานในครั้งนี้เพื่อทวงสิทธิมนุษยชนและเป็นกระบอกเสียงให้แก่สาวประเภท2และชาว LGBTQ หรือบุคคลกลุ่มหลากหลายทางเพศนั่นเองนะครับแม้ไม่ได้บอกสิทธิเหมือนกันครับนั่นก็คือสาวประเภท2สามารถเข้าน้ำและกับผู้หญิงได้ถูกกฎของโรงเรียนหรือสร้างน้ำให้แก่สาวประเภท2คุณทุกคนลองคิดดูสิครับถ้าหากสาวประเภท2ได้เลือกเข้าน้ำผู้ชายจากที่ทุกคุณครูได้เรียกแค่เข้าๆครับเขาก็อาจจะถูกบูลลี่ทางอ้อมอันนี้เช่นเข้าห้องน้ำผิดหรือเปล่าสายเหลืองบ้างอย่างโน้นอย่างนี้แต่ถ้าหากเขาเลือกเข้าห้องน้ำหญิงเขาอาจจะถูกว่าเธอเป็นผู้หญิงหรอเธอเลือกเข้าห้องน้ำผู้หญิงมันไม่ใช่นะครับและสิ่งที่สองครับนั่นก็คือการเปลี่ยนก่อนหลอดประตูห้องน้ำผมนะครับมีความรู้สึกว่าห้องน้ำหนึ่งห้องมีทั้งหมด5ห้องย่อยๆสามารถเข้าได้2ห้องเล็กๆหรือ3ห้องนอกนั้นไม่สามารถล็อกได้ค่ะเพราะว่าคุณอาจจะให้เพื่อนดึงให้คุณอาจจะให้เพื่อนดึงให้คุณอาจจะมีความสุขล็อกทีตลกตลกภายในห้องน้ำล็อกทีคนเดียวล็อกทีใครหนูล็อกทีใครหนูคนเดียวล็อกทีเพื่อนของคุณอาจจะมีหลุดหรือชวนชวนลำหลังเห็นของคุณนะครับเพราะว่าตอนเราประตูมันไม่สามารถล็อกได้ครับและสิ่งที่สามนะครับนั่นก็คือเครื่องถังขยะภายในห้องน้ำครับหนึ่งห้องน้ำมีสองถังขยะเล็กๆบางวางหมดนะครับแค่ห้องน้ำผู้หญิงผมมีความรู้สึกว่ามีขนมปังเย็นสตรอเบอรี่วางอยู่ข้างบนคือห้องถังขยะน้อยเนี่ยสามารถใส่ข้าวไปก็สามถุงก็เต็มนะครับนะครับและโครงการที่4นะครับนั่นคือโครงการขยะช่วย4โครงการขยะช่วย4คืออะไรใช่ไหมครับนั่นก็คือโครงการที่เคยรุ่นที่เคยทำแล้วนะครับคือเห็ดโคมเล็กๆที่ใส่ขวดน้ำอยู่หน้าห้องน้ำชายนะครับนั่นนะครับคือโครงการขยะช่วย4รุ่นน้องๆระดับป.1ถึงม.3อาจจะไม่เคยรู้ใช่ไหมครับนี่ครับคือขวดน้ำขยะช่วย4ที่ทุกคนต้องหานั่นก็คือเราอยู่สีไหนเอาขวดน้ำไปใส่สีนั้นเราชอบสีไหนเอาไปใส่สีนั้นอาทิเช่นที่อยู่สีเหลืองเอาขวดน้ำไปใส่สีเหลืองนี่แหละครับคือโครงการขยะช่วยสีในแต่ละเดือนสองเดือนสตาร์ทของแต่ละสีจะนำขวดน้ำสีตัวนี้ไปขายเพื่อนำเงินในสีตัวนั้นมาหมุนเวียนในการจัดกีฬาสีครับจะได้ลดพอการเก็บเงินระหว่างที่สตาร์ทในสีครับครับสโลแกนนะครับจริงจังจริงใจสูงสุดความหลากหลายภายในสถาบันขอบคุณครับ